เอ๋สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะเพื่อนๆวันนี้เราก็จะมาดูวิธีทำเดรสตัวนี้ค่ะแต่โดยการทำแพทเทิร์นบนหุ่นอย่างนี้นะคะใช้หุ่นตัวนี้ทำแพทเทิร์นตัวพวกนี้นะคะตัวเดรสตัวนี้เลยนะคะเพื่อนๆแต่เราจะมาดูวิธีว่ามันทำยังไงทำออกมาแล้วทำไมมันได้หน้าตาแบบนี้นะคะคือตัวนี้คือดาทำให้เพื่อนๆดูครึ่งนึงอีกครึ่งนึงเดี๋ยวดาจะมาทำสดๆให้เพื่อนดูนะคะสิ่งที่เพื่อนๆต้องเตรียมนะคะอันดับ1กระดาษ2เข็มหมุด3กรรไกรปากกาค่ะเพื่อนๆ เตรียมมาเลยนะคะโอเคค่ะก่อนที่จะเริ่มการฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเพื่อนๆถ้าใครยังไม่กดรีบกดให้ดาหน่อยเพราะดาอยากได้ยอดไลค์ยอดแชร์โอเคค่ะเรามาเริ่มกันเลยนี่คือกระดาษที่ดาเตรียมไว้นะคะเนี่ยกระดาษจะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆตัดกระดาษขึ้นมาเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเลยค่ะสี่เหลี่ยมของครึ่งนึงก็พอครึ่งนึงประมาณนี้ค่ะพอเพื่อนๆได้ครึ่งนึงเสร็จอันดับแรกเลยเพื่อนๆก็เอาเข็มหมุดอันนี้ออกไปก่อนไม่ต้องการให้มันเกะกะอันดับแรกเลยเพื่อนๆทำอย่างนี้นะคะไอตัวนี้ค่ะเพื่อนๆจะโค้งบนสูงขึ้นมาหน่อยได้ไหมได้แล้วแต่การทำแพทเทิร์นไม่ผิดนะคะทำไม่มีคำว่าผิดกับการทำแพทเทิร์นมันอยู่ที่ตัวของเพื่อนๆว่าเพื่อนๆจะดีไซน์ออกมาแบบไหนจะเอาโค้งเยอะขึ้นมานี่จะเอาโค้งต่ำลงมานี้โชว์นมหน่อยนึงแล้วแต่เพื่อนๆเป็นคนดีไซน์แต่สิ่งที่เพื่อนๆต้องคำนึงถึงว่าเพื่อนๆจะขายให้คนกลุ่มไหนกลุ่มสาวแบบอยากแอบเซ็กซี่เล็กน้อยหรือกลุ่มสาวแบบฉันขอโชว์สุดตัวไปเลยเพื่อนๆต้องคำนึงถึงจุดตรงนั้นถ้าเพื่อนๆจะผลิตขายนะคะคิดถึงกลุ่มลูกค้าที่เพื่อนๆจะขายให้ใครมากกว่าแล้วเพื่อนๆก็ต้องตีให้มันออกว่ากลุ่มนี้มีกี่เปอร์เซ็นต์ที่จะซื้อเพื่อนๆถ้ามันจำเป็นต้องโชว์ขนาดนั้นหรือบางคนก็ชอบโชว์แต่โชว์นิดหน่อยมันจะมีกี่เปอร์เซ็นต์คนที่ชอบโชว์แต่โชว์นิดหน่อยหรือแล้วมีกี่เปอร์เซ็นต์คนที่แบบฉันอยากโชว์เยอะๆโชว์แบบนมครึ่งนึงอะไรอย่างเงี้ยไอ้ค่ะเพื่อนๆเรามาเริ่มกันเลยอันนี้คือดาตัดมาเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆก็ตัดกระดาษมาเป็นสี่เหลี่ยมอย่างนี้นะคะเสร็จปุ๊บเพื่อนๆก็มาแปะให้อยู่ระหว่างกลางเส้นนี้นะคะเส้นตรงกลางคอแปะเลยค่ะเพื่อนๆเสร็จเพื่อนๆเอาเข็มหมุดล็อกเลยนะคะคือเพื่อนล็อกเสร็จอย่างนี้นะคะแล้วเพื่อนๆก็ไล่มาค่ะเพื่อนๆจะเอาตัวนี้ขึ้นสูงขึ้นบนแล้วแต่เพื่อนๆของดาจะขอปิดช่วงนมนะคะเพราะเป็นเดรสที่ดาใส่เองทีนี้เราก็จะมาเก็บตัวชายนะคะเก็บไปเลยค่ะเก็บตรงชายอย่างนี้นะคะเพื่อนๆพอเก็บตรงชายเสร็จเราก็จะมาเก็บช่วงแขนให้ตรงช่วงนี้แล้วแต่เพื่อนๆว่าเพื่อนๆจะเอามากกว่าน้อยเอามากเอาน้อยจะเว้าเยอะเว้าหน่อยเพื่อนๆต้องล็อกตามพวกนี้นะคะล็อกให้ได้งานพวกนี้ก่อนเสร็จเพื่อนๆก็มาพับตัวนี้จะจีบตรงนมถ้ามันไม่พับตัวนี้มันก็จะไม่ปิดช่วงเว้านมเราต้องพับจีบตรงนี้นะคะเพื่อให้มันเก็บช่วงโค้งนมของเรานะคะเพื่อนๆอย่างนี้นะคะนะคะเพื่อนล็อกไว้ไอ้ตัวนี้ก็ต้องอยู่ช่วงเพื่อนๆจะอยู่ช่วงกลางจักระแร้หรือจะอยู่ใต้รักจักระแร้แล้วแต่เพื่อนๆนะคะคือจะทำให้ดูว่ามันจะทำประมาณนี้นะคะเสร็จเนี่ยไอ้ตัวนี้มันก็จะเป็นเค้าโครงของที่เราจะต้องทำเสร็จตัวนี้เราก็ต้องมาพับนะคะที่ดาทำตัวนี้คือจะเป็นงานเข้ารูปนะก็จะต้องพับจีบนิดนึงตรงนี้ให้มันเข้ากับตรงเอวจีบจะพับตรงไหนก็พับจากลายตรงนี้ค่ะลายริมเนี่ยค่ะตรงหัวไหล่ลงมาเนี่ยค่ะเพื่อนๆเพื่อนๆตัดกระดาษมาสี่เหลี่ยมแล้วเพื่อนๆก็ค่อยวางทับไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วเพื่อนๆก็จะได้ละมันก็จะออกมาหน้าตาประมาณนี้นะคะตอนนี้ก็คือจะจับจีบตรงนี้นะคะไปจับจีบตรงนี้ตรงนี้ก็จะไม่เป็นไรนะคะเพื่อนๆมันก็จะเป็นโครงของด้านบนนมนิดนึงมานี้นะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆอันนี้คือตัวชิ้นในนะคะหลังจากเราทำตัวนี้เสร็จเพื่อนๆก็เอากระดาษมาเราก็ตัดตามร่องไปเลยเอาปากกามาขีดล็อกพวกนี้ค่ะเพื่อน
เบื้องต้องใช้ตัวเนี้ยช่วยจุดเพราะว่าถ้าไม่จุดเวลาเราไปทำแบเกิลเราจะไม่รู้เลยว่าเราต้องจับจีบเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราต้องให้รู้เลยว่าเราต้องพับเท่าไหร่พับเย็บไปเท่าไหร่แล้วก็ตามจากมันจะมีรอยบอกเห็นไหมคะเพื่อนๆข้างในนี้เห็นไหมคะเพื่อนๆก็วาดล็อกไว้เลยล็อกไว้ค่ะตัวนี้เพื่อนๆก็ต้องจุดว่าเพื่อนๆเย็บประมาณเท่าไหร่เพื่อนๆก็ล็อกไว้ค่ะมันอยู่ประมาณนี้เราจะได้รู้ว่าเราต้องพับเย็บเท่าไหร่ถ้าใครไซส์เดียวกับหุ่นนะคะก็อย่างเงี้ยคือเราก็ทำล็อกไว้ก่อนไอ้ตัวนี้ก็อยู่ที่เราแล้วก็ใช้สอล็อกขีดเสร็จแล้วก็ไล่ลงมาด้านข้างคือเอาตามแบบที่หุ่นมาเลยค่ะเป๊ะพอเพื่อนเสร็จเพื่อนมาเอาแพ็คเกจด้านหลังนะคะถ้าแพ็คเกจด้านหลังดาก็ตัดไปละจริงๆแล้วเพื่อนก็ตัดกระดาษมาสี่เหลี่ยมแหละเสร็จอันดับแรกเราก็ต้องมาต่อจากตรงนี้นะใช่ไหมคะเราก็ต้องตัดกระดาษมาให้ตรงนี้ไล่เอาตามหุ่นเลยค่ะเพื่อนๆหุ่นมันมีโค้งอะไรเพื่อนก็ตามหุ่นเข้ามาตรงนี้กระดาษอะไรที่มันเหลืออยู่เพื่อนๆก็ตัดทิ้งให้หมดเอาให้มันอยู่ในตามเลนของมันเนี้ยค่ะเนี้ยค่ะเนี้ยค่ะตามช่องของมันเนี่ยเสร็จแล้วก็ตามนี้เลยเพื่อนก็ล็อกเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะแพทเทิร์นก็เสร็จละที่เหลือเพื่อนๆกันไก่ตัดไอ้นี้ก็ต้องให้อยู่ช่วงเอวแค่นั้นเองก็จบเรียบร้อยนะคะไม่ยากนะคะเอาตามแบคเทิร์นหุ่นที่เพื่อนๆมีแต่จริงๆแล้วต้องใช้หุ่นทำแบคเทิร์นนะคะเพื่อนๆขอบอกไว้ก่อนหลังจากทำแบคเทิร์นตัวนี้เสร็จเพื่อนๆก็ต้องมาทำแบคเทิร์นตัวนอกแบคเทิร์นตัวนอกก็ง่ายๆเลยเพื่อนๆแกะตัวที่เพื่อนๆทำแพ็คเกจตัวนี้เรียบร้อยแล้วเพื่อนๆแกะออกหลังจากเพื่อนๆต้องการชิ้นหลังต้องการอยากให้โค้งหรือเพื่อนๆก็ไล่ลงมาอยู่ตรงนี้ได้ต้องการให้ลึกลงมาอย่างนี้ได้หรืออยากต้องการให้สูงก็แล้วแต่เพื่อนๆนะคะนี่คือจะทำให้ดูว่าจะอยู่ประมาณนี้นะคะนี่นะคะเพื่อนๆจะเป็นหน้าตาประมาณนั้นนะคะถ้าทำออกมานะคะอย่างนี้นะคะพอเราทำเสร็จเราก็ต้องมาทำแพ็คเกจตัวนอกเพราะเราได้แพ็คเกจตัวในเรียบร้อยแล้วแพทเทิร์นตัวนอกเราก็ดึงจากตัวที่เราทำตัวนี้ค่ะแกะมันออกมาก๊อปใส่กระดาษไอตัวที่เราขีดไว้เราก็จะเห็นนะคะเพื่อนๆก็มันอย่าลืมมาขีดตัวนี้ด้วยจะได้รู้ว่าเราพับเย็บเท่าไหร่เราต้องพับตรงไหนจุดไหนยังไงพอเราขีดไว้ตามแพทเทิร์นเรียบร้อยพอเสร็จตัวนี้เราจะมาเอาตัวระบายนะคะเพื่อนๆระบายตัวนี้แต่ถ้าจะเอาแบบนี้เลยอะมันก็จะไม่เป็นระบายแบบนี้เห็นไหมมันจะไม่มีวอลลุ่มแบบนี้ก่อนที่เพื่อนๆจะก๊อปลงกระดาษนะคะเพื่อนๆต้องล็อกตัวนี้นะคะล็อกไว้ก่อนนะคะเอากระดาษกาวอย่างนี้นะคะล็อกแล้วก็เพื่อนๆก็ไปก๊อปลงกระดาษนะคะเพื่อทำไมถึงต้องล็อกไม่ล็อกเราจะขนาดไซส์ด้านข้างเนี่ยค่ะมันอาจจะไม่เท่ากันถ้าเราไม่พับตัวนี้ลงมาก่อนมันก็จะใหญ่ขึ้นอย่างนี้นะคะเพื่อนๆมันก็จะใหญ่ขึ้นอย่างนี้นะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะมันก็จะเลยขนาดที่อีกชิ้นหนึ่งมีอยู่เราก็ต้องพับลงอะค่ะพับลงอย่างนี้ค่ะเสร็จแล้วก็มาวางทับดูว่าเออมันได้ขนาดเดียวกันแล้วเพื่อนๆก็ก๊อปใส่กระดาษเพื่อนๆก็ตัดโอเคนะคะนี่อยู่ระหว่างกลางแล้วเพื่อนๆก็ตัดตัดขึ้นไปสูงหน่อยอะค่ะเพื่อนๆเกือบสุดเลยอย่างนี้นะทีนี้เพื่อนๆก็แบกออกแต่คือขนาดตัวนี้ก็ยังอยู่เท่าเดิมนะคะเพื่อนๆก๊อปลงกระดาษอันนี้ก็คือจะเป็นตัวนอกนะคะเพื่อนๆไม่ใช่ตัวในนะอ
เนี่ยก๊อปลงกระดาษแบบนี้เลยค่ะเพื่อนมันก็จะแบะออกเห็นไหมคะจากที่เป็นสี่เหลี่ยมตรงๆเมื่อกี้แค่นี้เองบอลลูมันก็จะบานออกเข้าไปอีกง่ายๆเลยเพื่อนๆแค่แบะออกหรือถ้าเพื่อนๆไม่อยากกรอบนี้ก็เอาแค่กระดาษมาแปะเราก็แปะกาวตรงนี้แค่นั้นเองค่ะเพื่อนๆเอามาดูอีกชิ้นหลังชิ้นหลังเราต้องเพิ่มวอลลุ่มเยอะนิดนึงแต่อย่างน้อยก็อย่าลืมนะคะว่ามันต้องเขียนวงแขนชายเศษวงแขนก็หมายถึงว่าวงแขนอยู่ตรงนี้นะนี่คือชายนะเศษทีนี้เราต้องการวอลลุ่มตรงชายให้มันเยอะขึ้นตัดค่ะเกือบสุดแต่ไม่สุดนะเพื่อนๆจะเอาบานน้อยบานเยอะแล้วแต่เพื่อนก็ตัดไปค่ะพอเพื่อนๆได้บานเสร็จปุ๊บเพื่อนก็มาก๊อปลงกระดาษอย่างนี้นะคะแบะไอ้พวกนี้ออกเลยให้เป็นอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วเพื่อนๆก็มาก๊อปลงกระดาษเดี๋ยวนะคะต้องใช้กอตเทปเพื่อนๆจะเอาอยู่ขนาดตรงไหนเพื่อนๆก็แปะไปบานน้อยบานเยอะก็แล้วแต่อยู่ที่เพื่อนๆคนออกแบบนะคะแค่นี้เองแล้วทีนี้เพื่อนๆก็มาวาดเลยค่ะวาดตามนี้เลยเนี่ยวาดตามนี้เลยนะคะเพื่อนๆขยายแขนขยายไปเห็นไหมคะเสร็จเพื่อนๆก็มาขีดตามเอาตรงนี้เอาง่ายๆก่อนชั่วเสร็จทีนี้ก็จะมาใช้ไม้โค้งให้มันเป็นโค้งตามรอยนี่ทีนี้เพื่อนๆก็จะได้ระบายชิ้นหลังมันก็จะเป็นระบายมันก็จะโค้งขึ้นหลังจากนั้นเพื่อนๆก็ตัดนะคะตัดอันนี้ก็ตัดออกเลยค่ะแล้วเพื่อนๆก็ไปลองแปะใส่หุ่นดูว่ามันขนาดมันได้ไหมถ้าไม่ได้เราก็ขยายข้างเอาถ้ามันยาวไปเราก็ตัดออกข้างไหนที่มันเล็กไปเราก็ขยายก่อนนะคะโอเคนะคะเพื่อนๆจากที่เราตัดแล้วเราแปะกระดาษเรียบร้อยแล้วนะคะมันก็จะหน้าตาประมาณนี้นะคะจากที่ว่าถ้าเราเพื่อนๆไม่ไปตัดกระดาษไม่พยายามแบะมันออกนะมันก็จะเป็นตรงๆแบบนี้ค่ะเพราะเรากรอบจากแพทเทิร์นตัวนี้ใช่ไหมคะทีนี้เราก็ต้องพยายามให้มันแบะออกแล้วก็ต้องไปตัดกระดาษขึ้นแล้วก็มาแปะมันก็จะมีเป็นวอลลุ่มให้เพื่อนๆเห็นนะคะก็อย่างนี้นะคะเพื่อนๆมันก็จะเป็นวอลลุ่มให้เพื่อนๆดูอย่างนี้นะคะเนี่ยค่ะมันก็จะมีวอลลุ่มเห็นไหมคะเพราะว่าเราขยายด้านข้างออกแต่ตัวนี้ก็คือยังเป็นไซส์เดิมที่เราทำแพทเทิร์นค้างหุ่นไว้ทีนี้มาดูตัวนี้เราก็ไปขยายมาเหมือนกันเห็นไหมคะเราก็ตัดออกมาเป็นอย่างนี้เห็นไหมคะเพื่อนๆคือเราก๊อปจากงานตัวนี้นะคะเอาแพทเทิร์นตัวนี้ที่เราทำไว้อะก๊อปเสร็จแล้วก็ไปตัดขึ้นแค่นั้นเองเพื่อนๆก็จะได้ขนาดของมันแล้วนะคะหลังจากเพื่อนๆเสร็จตัวนี้ปุ๊บเพื่อนๆก็ไปทำแพ็คเกิลแล้วก็เอาดัดกาวแปะให้มันเป็นชิ้นเดียวกันนะคะ2ชิ้นเนี่ยคือทำให้เป็นแพ็คเกิลเดียวกันนะคะให้ตัวชิ้นในก็คือยังเป็นแพ็คเกิลแยกชิ้นนะคะหลังจากตัวนี้เสร็จเพื่อนๆก็ไปเอากระดาษแปะแล้วทำให้เป็นงานเป็นชิ้นเดียวกันแบบนี้ค่ะอย่างเงี้ยค่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆแค่นี้เองง่ายๆใครๆก็ทำได้เนาะเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นงานเป็นชิ้นเดียวกันเห็นไหมคะมันไม่มีข้อต่อนะไอตัวชิ้นนอกเนี่ยแต่อีตัวในมันจำเป็นต้องต่อเพราะว่าเราต้องจับจีบตรงนมตรงนี้เห็นไหมคะเพื่อนๆนั่นเองไอตัวนอกเราไม่จำเป็นต้องจับจีบถ้างั้นเราก็ทำเป็นแพทเทิร์นเดียวกันยาวๆแล้วก็จบแต่เวลาทำแพทเทิร์นเราก็คือทำแยกชิ้นอย่างนี้ก่อนพอเราทำเสร็จเพื่อนๆก็เอาดัดกาวมาแปะตัวนี้ให้มันเป็นชิ้นเดียวกัน
เนี่ยค่ะทั้งหมดแพ็คเกิลวันนี้ที่จะมาโชว์เพื่อนๆดูก็แล้วต่อไปก็จะเป็นกระโปรงนะคะแพ็คเกิลด้านบนเราเสร็จแล้วใช่มั้ยแพ็คเกิลกระโปรงก็ง่ายๆเลยเพื่อนๆเอาผ้ามาชิ้นนึงเป็นสี่เหลี่ยมกระดาษกระแดกแล้วก็มาแปะล็อกอีตรงเอวเนี่ยเอวด้านข้างเนี่ยเห็นมั้ยคะแล้วไอ้ตัวนี้มาแปะล็อกตรงเอวด้านข้างไล่ไปเอวเพื่อนๆเล็กใหญ่ก็ว่ากันไปแต่เอวดาอาจจะทำใหญ่นิดนึงเพราะว่าไม่ค่อยชอบใส่รัดหน้าท้องคือเราอ้วนเนาะเราก็จะไม่รัดใส่รัดไอ้ตัวนี้เราก็ล็อกไว้ระหว่างกลางคือพับผ้ามาครึ่งนึงปุ๊บเราก็ล็อกระหว่างกลางตัวนี้เราจะได้รู้ว่าระหว่างกลางอยู่ตรงไหนพอเราล็อกตัวนี้ระหว่างกลางเพื่อนๆก็ตัวนี้มาวางระหว่างกลางวางระหว่างกลางเสร็จเพื่อนๆได้ขนาดตรงกลางละทีนี้เพื่อนๆก็ต้องมาจับจีบตรงนี้นะคะจีบกระโปรงนะคะจะจับอยู่ตรงไหนล่ะพี่ดาก็ตรงนี้ค่ะตรงสายเนี้ยค่ะที่เราทำสายไว้นี่แหละแค่นี้เองเดี๋ยวมันน่าจะจับยากเดี๋ยวขอเก็บด้านข้างก่อนนะคะเอาด้านข้างแปะให้มันล็อกก่อนการทำแพทเทิร์นเทคนิคแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะคะเพื่อนๆอย่าเอาใครเป็นแนวตั้งนะเพื่อนๆต้องเอาตัวเองเป็นแนวตั้งเพราะว่าเทคนิคแต่ละคนจะไม่เหมือนกันเพื่อนๆก็คือดูว่าดาทำแบบไหนแล้วเพื่อนๆก็ไปปรับปรุงใช้เอาไปปรับเปลี่ยนใช้กับเทคนิคของเพื่อนๆนะคะไม่จำเป็นต้องทำเหมือนดาทุกอย่างจับจีบก็จีบตรงนี้นะคะดาจะทำจีบไปตรงนี้อยู่ช่วงนี้นะคะช่วงตะเข็บที่เราจีบไว้ด้านบนแล้วก็เอามาให้เข้ากันเล่งเนี่ยค่ะมันก็จะได้ออกมาเป็นกระโปรงจีบตรงนี้เราก็ต้องเย็บเหมือนตัวนี้นะเพื่อนๆนะเนี่ยค่ะเย็บตรงไหนก็ได้เย็บลงมาตรงก้นเย็บมาแค่นี้แล้วแต่เพื่อนๆค่ะไปเพื่อนๆก่อนบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูนะคะยังไงก็ให้เพื่อนๆนะคะอย่าลืมฝากด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะก็หวังว่าวิดีโอนี้จะมีประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะคะก็ให้เพื่อนๆเอาไปปรับใช้ในเทคนิคของตัวเองนะคะไม่จำเป็นต้องทำตามด่าทุกขั้นตอนนะคะโอเคค่ะวันนี้ก็จะเป็นแบบวิธีทำแพทเทิร์นอย่างเดียวนะคะวีโอน่าจะเป็นวิธีเย็บตัวนี้นะคะเย็บทั้งหมดนี้เลยนะคะเพื่อนๆขอทำเป็น2เอพิโซดนะคะเอพิโซด1แพทเทิร์นและเอพิโซด2เป็นวิธีเย็บนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเจอกับวีโอน่าจ้า